หลังจากที่ไปเรียนวิชาสมุนไพรและวิชาไม้กวาดมาก็ได้แวะไปดูดวงกับแม่หมอสุดสวยและสามารถรอดพ้นจากผู้เสพไปได้เรื่องราวต่อจากนี้เขาจะได้พบเจอกับอะไรอีกไปรับชมกันเลยครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่ห้องโถงเพื่อที่จะตีกาชาไม้กวาดอีกครั้งหลังจากที่ล้มเหลวมาหลายรอบพอสมควรแล้วในรอบนี้คำอธิษฐานของผมก็เป็นจริงผมได้รับกาชาไม้กวาดมาแล้วกดเลยละกันต่อจากนั้นผมก็ได้ไปเก็บแคนดี้ป่าสีส้มเพื่อที่จะเอาไปคราฟเศษพลังซึ่งต้องบอกเลยว่ายิ่งปีสูงๆยิ่งใช้เยอะขึ้นกลับมาที่วิชาไม้กวาดกันต่อรอบนี้สจ.ได้ทำการแบ่งกลุ่มให้ทั้งหมด2ทีมด้วยกันซึ่งกฎกติกาก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนที่ถือธงฝั่งนู้นล่วงถือว่าเป็นอันจบเกมถ้าเป็นอย่างนี้ก็ได้เวลาที่จะถีบให้ล่วงแล้วไปคุยกับรากมะม่วงกันแล้วเราหมุดเลยเหรอแมนเราทำเออบ่เป็นยังผมเชื่อว่าบ่หลุดอยู่แล้วล่ะมาติล่าเออถีบเออชูหนูกับเออเฮ้ยไปใสตามเออตีโอ้โหเป็นยังคือว่าถึงแล้วปะโอ้ยเออทีบประเด็นคือทีบเดียวกันได้แต่ใจเย็นทีบเดียวกันโอ้โหทีบโอ้ยกูล่วงไปแล้วเอาจากไหนดีเดี๋ยวกลับก่อนมาแม่ถอดเสื้อบอเดี๋ยวเจอกันโอ้ทีบโอ้โหเฮ้ยฟังพุ่นล่มว่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยฟังเฮ้าสุดยอดยังไม่เห็นใครทีบเลยเอาใช่เลยจบแล้วลูกจบแล้วเอาละเว้ยลุยต่อรอบที่2ว่ะเอ้ยไปทีไล่ตอนไปประเทศนี่เออพอแล้วทีบเอ้ยโอ้ยรอดไปได้ยังไงวะจังหวะนี้วงหันกลับมาใหม่อีกทีบเออล่วงบ่เอ้ยบ่ล่วงเว้ยเอ้ยจังไหนโมจังไหนเออยาเด้อขอโทษยังไงดีเออบ่ถือเว้ยทีบไปข้างๆก็บ่เห็นเดี๋ยวหาจังหวะมุมดีกันเออเอาชนกันล่วงอีกโอ้ยนอนตกเพราะชนนี่แหละไม่ได้ตกโอ้ยกันจังหวะน่ะละคือตกไม่กวาดไม่ได้เพราะโดนหินนะเพราะชนกันเองใช่อันนี้จริงเห็นด้วยทิ้งล่วงแล้วทิ้งฝั่งนั้นล่วงแล้วเฮ้ยทิ้งฝั่งนู้นล่วงแล้วบ่ทิ้งฝั่งเราก็ล่วงตกล่วงว่าแบบว่าฟังเข้าหรือฟังเขากันแน่ที่ล่วงเมื่อกี้นี่ไงธงตกไงธงตกโอเคใช่ธงเราตกนี่ไงใช้เวลายื้อกันอยู่นานพอสมควรและในรอบสุดท้ายนี้ฝั่งใส่เสื้อก็ได้รับชัยชนะไปนั่นเองจากนั้นพวกเราก็ไปรับของเพื่อที่เอาไปใช้สำหรับการตีกาชาไม่กวาดในครั้งต่อไปเจ้าเสื้อได้พญานาคป่ะพญานาคตัวใหญ่อ่ะเปล่าขอดูพญานาคหน่อยกูทราบพญานาคหน่อยใช่เจ้าเสื้อได้พญานาคป่ะมันพ่นน้ำได้หรือเปล่ามันพ่นน้ำได้ป่ะโอ้พญานาคมันต้องพ่นน้ำได้เยอะละล่ะเว้ยพ่นได้หัวใหญ่ๆน้ำแหลมพ่นได้ไกลเปล่าในในแล้วแต่แล้วแต่จังหวะคุณถ้าลองพูดได้ป่ะเดี๋ยวลองอธิบายเดี๋ยวเราวาดบ้านไลเกอร์กับบ้านคิงรับคะแนนได้ไหมมันจีเป็นแบบว่าโตย่อมๆแล้วบ้านไลเกอร์กับบ้านยาวๆแค่ไหนยาวแค่ไหนยาวประมาณยาวประมาณกองไฟ7เมตรแล้วขนาดลำตัวเป็นไงขนาดลำตัวมันก็สีแข็งๆแน่มีเกล็ดน้ำแข็งๆด้วยแข็งๆด้วยแข็งๆบางเทือมันก็อ่อนบางเทือมันก็อ่อนแต่ไม่มีช่องอ่อนช่องแข็งด้วยอ่ะทำไมมันไม่เดี๋ยวมันเป็นช่วงเวลาของมันไงเออมันมีช่วงเวลา6 โมงเช้ามันก็สีแข็งโตหมายถึงพญานาคนะพญานาคแมนเดี๋ยวมันเป็นยังไงหัวเป็นไงหัวมันก็สีแหลมๆแน่เออมันไม่ถูกมันบ่หน่าถูกเลยมันแหลมๆมีคือจังหวะแล้วมันหุบหัวเข้าออกได้ไหมก็มีเวลาของมันนะเวลามันชัดเจนเอออ๋อรอบที่ทำอะไรอยู่เวลาเราพ่นน้ำมันเป็นยังไงเวลาพ่นน้ำจังไรดีจังไรแถวนี้บอเดี๋ยวบอกถึงพญานาคพญานาคมันพ่นมันพ่นน้ำเลยพญานาคมันกลมมันปิ๊กเลยมันพ่นปิ๊กหลังจากออกทะเลกันไปไกลก็ได้เวลาต่อแถวรับคะแนนวิชาไม่กวาดก่อนที่จะขับรถกลับบ้านคาราโซ่นั่นเองมาตามกันต่อในวิชาคาถาซึ่งในรอบนี้สจ.ได้พาเราทุกคนออกนอกสถานที่และให้พวกเราทุกคนแบ่งกันเป็นทีมละ2ฝั่งนั่นก็คือทีมใส่เสื้อและทีมไม่ใส่เสื้อซึ่งตัวผมเองก็ได้อยู่ฝั่งของทีมไม่ใส่เสื้อวิธีการเล่นก็คือให้เรากำจัดฝั่งตรงข้ามให้หมดก่อนที่เวลาจะขึ้นแจ้งเตือนหากมีการต่อสู้ยืดเยื้อมากเกินไปก็จะทำการนับจากฝั่งที่เหลือรอดเยอะที่สุดและในตึกนั้นก็จะมีตัวช่วยอยู่ทั้งหมด3สายด้วยกันก็คือบำบัดอนิเมจัตและ
เล่นแร่อีกทั้งยังมีตัวละครพิเศษอย่างสจดูซี่ก็จะสามารถรับเวทบินได้1ชิ้นต่อ1รอบถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเริ่มต้นมาก็ปล่อยคาถาระเบิดน้ำไปแบบจัดหนักจัดเต็มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครตายบ้างหรือเปล่าแต่จากสภาพที่ผมเห็นนะเอาจริงๆไม่น่าจะโดนคนแต่น่าจะโดนเสามากกว่าโถเอ้ยต่อมาก็โดดขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อที่จะได้มองเห็นฝั่งตรงข้ามได้ชัดเจนมากขึ้นจากนั้นก็กดคาถาเพลิงโลกันไป1ทีซึ่งถามว่าโดนไหมโดนแน่นอนครับแต่ว่าไม่น่าจะถึงตายเพราะว่าเวทของปี1เนี่ยมันเบาดาเมจมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่รอครูดาวอยู่สักพักจึงได้ปล่อยเพลิงโลกันไปอีก1ครั้งแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นครับว่าวจนได้ปะโถถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็มีคนสลบไปได้1คนนี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของผมอย่างนึงแล้วผมและเพื่อนๆจึงได้ยืนกดดันอยู่ข้างบนกันอยู่นานมากผมจึงได้ทำการตามหาคนอื่นว่าแบบเขาหลบอยู่แถวไหนกันบ้างแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความกึดของตัวเองที่ผมได้เผลอพลาดลืมไปว่าตัวเองกินน้ำยากระโดดจนต้องตกลงมาตายอย่างอนาถสุดท้ายผมก็เลยไม่รู้ว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่เป็นฝ่ายชนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้ฝึกการใช้สกิลเวทต่างๆที่ผมมีหลังจากนั้นก็ไปรับคะแนนวิชาคาถาแล้วก็กลับไปพักใจที่บ้านคาร์โรเซลนี่รถสวยไหมสวยครับไม่สวยคนแต่งอะไรแต่งอะไรแบบนี้ก็น่ารักอยู่แล้วฮะหน้าเหมือนลิซี่บ้าอีเมลแมวคะครับโอเคครับดูดิดูดิสนใจเป็นผัวแล้วไหมอุ้ยมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าอ๋อยังไม่มีเลยค่ะเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยเชื่อได้หรือเปล่าครับเชื่อได้ค่ะแมวแมวสนใจเป็นผัวเราเปล่าจะดีแหละครับคุณผู้ชายดีนะก็ถ้าแมวเป็นผัวเราอ่ะแมวก็จะได้เป็นเมียของบอกเลยแมวบอกเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับแน่นตึ๊บบอกเลยค่ะอันนี้เรียกหมายถึงว่าแบบว่าขาอ้อมกอดอ้อมกอดอ้อมแมวสนใจก็เป็นเมียหมาเปล่าสวัสดีครับโบครับสวัสดีครับใครชื่อนายไงนายไงชื่อโบนายเราชื่อบูบี้สวัสดีครับสนใจเป็นเมียหมาที่คุณหนูไม่เอานะคะเดี๋ยวหนูโดนอะไรบางอย่างนะกลัวนะคะเราจะเป็นเมียหมาเปล่าเราจะรักษาสายพันธุ์มันจะดีเหรอครับอาจจะโดนกงจัดเพิงตู้มทีเดียวมีหมาพันธุ์นี้ด้วยหรอน่ารักน่ารักจังเลยครับโอ้แบบใช่น้องหมาน่ารักจริงๆฮะหมาเป็นอะไรหัวสั่นหัวคอนปลาอ๋อพอดีของน้ำเร็วดุ๊กดิ๊กนะครับหมาไม่น่ารักหรอหมาเป็นตุ๊กตาแม่หนูอยากเป็นอย่างนี้บ้างอ่ะขอเป็นแบบนี้บ้างได้ป่าวเป็นแมวอยู่สักพักก็ได้เวลาที่จะส่งการบ้านของวันที่ไม่ได้มาแล้วซึ่งผมก็ได้เตรียมของเอาไว้สำหรับส่งการบ้านวิชาลอยตัวเรียบร้อยสวยงามลุยกันต่อในวิชาแปลงกายในครั้งนี้สจได้พาพวกเราทุกคนไปเรียนรู้นอกสถานที่ซึ่งที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือการใช้เวทบินนั่นเองโดยที่เราจะต้องหยิบเวทบินในรถฮามาโชมาทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันแล้วบินขึ้นไปบนรถฮามาโชทั้งหมด5คันเป็นอันเสร็จสิ้นคนแรกครับผมไปแล้วนะฮะเอาเลยเออไม่ได้เยี่ยมแล้วอันนั้นจุดที่1จุดที่2อยู่บนหัวเราคราวนี้ก็ถึงตาที่ผมจะลองใช้กันบ้างซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันสามารถลากใส่สล็อตได้และนี่คือผลลัพธ์ที่ออกมาครับเฮ้ยได้แล้วโอ้โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเบี้ยงไปทางเบี้ยงโอ้ยโอ้โหกิ้งเป็นลูกขนุนเลยประเทศนี้ชิบหายแล้วโอ้ยเนาะรอบแรกก็ตายเลยงงมากแม่ผมถูกชุบด้วยพี่บำบัดใจดีแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับการพยายามใช้เวทบินไปให้ถึงคามาโชแบบวนลูปไปมายังไม่มีจบสิ้นเพลงซิบารุตอนตายเนี่ยต้องมาแล้วจังหวะนี้หลังจากที่ทุกคนได้ลองเวทบินกันแล้วก็ได้เวลาที่จะคืนของเอาไว้ในรถคามาโชจากนั้นก็มายืนต่อแถวกันเพื่อรับคะแนนวิชาแปลงกายมาเข้าชมรมสอนพิเศษกันต่อซึ่งวันนี้รุ่นพี่จะพาพวกเราทุกคนไปที่ป่าต้องห้ามกันเพื่อที่จะให้แต่ละกลุ่มแข่งกันว่ากลุ่มไหนจะสามารถเก็บเลือดม้าดำได้เยอะที่สุดก็จะได้รับของรางวัลพิเศษจากรุ่นพี่ไปและระยะเวลาการเก็บเลือดม้านั้นกลุ่มละ10นาทีเตรียมตัวเตรียมใจกันแล้วก็ไปลุยกันเลยม้าดำไปใส่ม้าดำฮัลโหลม้าดำใครจะหิวใครสลบมายืนข้างหน้าทางเข้าป่านะลูกพี่มือปราบนะโอ้ยลวกเทกซัสเทกซัสพี่ไผ่ซอยอุ้มแน่ฮัลโหลโอ้โหมาแล้วครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับอุ้ยอุ้มแฟนพอดีเลยอุ้ยคีมีโนโตะอุ้ยเสียงไฟนะครับมีการย่างสดจะเกิดขึ้นตำรวจโอ้ยช็อตอีกแล้วโอ้ยไอ้โอ้ยเอาเลยขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับจ้วงไปเทียนึงล่วงปะเอาลุกขึ้นไม่ได้อีกลุกขึ้นไม่ได้อีกลุกขึ้นไม่ได้ลงศพนะครับลุกขึ้น
มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตบจะยิงโดนกันนะลูกระวังนะฮะขวบเอ้ยโอ้ตะ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 เป็นโรคสักกระตุกครับโอ้ตะตะตะขอบคุณหลายๆครับมาครับมาครับเก็บเก็บครับเก็บครับมองเห็นเก็บเลยฮะยูมาลูกมายูมาได้ชื่ออะไรนะเขาเอาถีบถีบที่ห้อยยังถีบที่ห้อยยังสอรี่เดี๋ยวเพื่อนสอรี่เดี๋ยวโอเคโอเคเป็นยังเป็นยังหนึ่งสองสามล้มลุกคุกคานจากสเกเลตันมาพอสมควรจึงได้คิดแผนการดีๆออกมานั่นก็คือการไล่เก็บแค่ม้าดำอย่างเดียวและแล้วเวลาของการเก็บม้าดำก็ได้หมดลงทุกคนจึงได้ถูกค้นตัวจากมือป่าเพื่อทำการตรวจสอบหลังจากนั้นก็ไปต่อแถวตามกลุ่มเพื่อที่จะขึ้นรถบัสกลับไปยังเกาะวิเศษแล้วก็รับคะแนนชมรมพร้อมกับส่งการบ้านให้กับชมรมช่วงที่ไม่ได้มาทำให้ได้รับคะแนนชมรมมาเพิ่มรวมไปทั้งหมด3คะแนนต่อจากนั้นก็ได้วาร์ปไปที่บ้านพักสจ.เพื่อที่จะส่งการบ้านวิชาแปลงกายและวิชาปรุงยาทำให้ได้รับคะแนนมาวิชาละ5คะแนนแจ๋วหลังจากรอบที่แล้วพวกเราได้ลองเล่นเกมล่าพระราชาไปแล้วในครั้งนี้สจ.จะให้พวกเราเล่นอะไรอีกไปฟังกันเลยครับวันนี้เราจะมาเล่นเรียกว่ายังไงดีคล้ายๆวิ่งเปรี้ยวเป็นขับไม้กวาดเปรี้ยวเปรี้ยวเออเอาไม้ไม้กวาดเปรี้ยวไม้กวาดเปรี้ยวสจ.เลจิเคยไปชิมเหรอคะไม้กวาดเฮ้ยลองดูลองเรียนดูเย็นๆเปรี้ยวโอเคกติกาเหมือนวิ่งเปรี้ยวทั่วไปนะคะก็คือเราจะทยอยกันนะคะโดยนับจากคนแรกเนาะไปขับไม้กวาดแล้วก็ไปอ้อมรถคามาโชคันนั้นนะคะโดยการที่อ้อมจากฝั่งขวาของคามาโชมาฝั่งซ้ายนะขับชิดขวาไปแล้วก็มาอ้อมเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็มาจอดตรงหน้าคามาโชตรงนี้นะคะตรงด้านข้างเนี่ยที่เขาหันไปทางนู้นอ่ะแล้วก็ลงจากไม้กวาดคนที่2ถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นแล้วก็ไปวนรอบคามาโชกลุ่มไหนที่ถึงคนสุดท้ายก่อนนะคะหมดก่อนอ่ะก็คือเล่นครบทุกคนหมดก่อนก็กลุ่มนั้นจะเป็นฝ่ายชนะฟังกติกาเสร็จก็ถึงเวลาที่จะอุ่นเครื่องกันก่อนซึ่งทุกคนก็เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีเมื่อถึงคราวที่ผมจะต้องขับตอนนั้นก็บอกตรงๆเลยว่ารู้สึกรนรานมากครับช่วงที่ขับก็พยายามดูเรื่องของความเร็วไม่กวาดว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จะได้คำนวณในการออกตัวในรอบจริงได้ทันหลังจากนั้นทุกคนก็ต่อกันขี่ไม่กวาดเรียงกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายทีนี้ก็ได้เวลาที่ถึงรอบจริงกันแล้วทุกคนก็เลยลุยกันแบบเต็มที่พอถึงคิวของผมที่ขับออกไปบ้างก็รู้สึกเหมือนไม่กวาดมันเร็วขึ้นจนควบคุมไม่อยู่แต่สุดท้ายก็กลับมาจอดได้อย่างปลอดภัยทุกคนดูตื่นเต้นและสนุกสนานกับวิชาไม่กวาดมากนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่เราผ่านปี3ไปเราก็จะได้ขี่ไม่กวาดได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามือปราบจะมายึดไม่กวาดนั่นเองทำให้กลุ่มไหนจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปก็ไม่ได้สำคัญอะไรเพราะว่าเราเล่นเอาขำๆแค่สนุกก็พอแล้วขี่กันครบหมดทุกคนก็ได้เวลาที่จะต่อแถวรับคะแนนวิชาไม่กวาดและชิ้นส่วนของไม่กวาดเพิ่มนั่นเองวันต่อมาผมก็ได้เดินทางไปตีวิชาสอบต่างๆโดยเริ่มต้นที่วิชาแปลงกายต่อด้วยวิชาป้องกันตัวสมุนไพรปรุงยาและปิดท้ายด้วยวิชาคาถาหลังจากนั้นก็ไปเช็คเงินในบัญชีว่าพอจะมีจ่ายค่าสอบหรือไม่ยังดีนะครับเนี่ยที่ยังพอมีเงินจ่ายค่าสอบอยู่เฮ้ยค่อยสบายใจขึ้นหน่อยพักเบรกเรื่องเรียนกันเอาไว้แค่นี้ก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ละวิชาที่ผมได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูในช่องของคุกะด้วยล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเพียบเลย